ระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณในความรักในพระเมตตาในการเปิดเผยในการสั่งสอนในการเตือนสติในการชี้ชัดให้กับทั้งหลายแยกแยะเพื่อให้เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพื่อกับทั้งหลายจะเป็นคนดีและอยู่ในการอบรมในหนทางแห่งความชอบธรรมที่พึงที่กับทั้งหลายจะควรกระทำตามพระทัยอันชอบของพระองค์เจ้าเพื่อกับทั้งหลายจะพรักพร้อมอยู่เสมอในการที่จะกระทำในสิ่งที่พระองค์ทรงชอบพระทัยพร้อมทำการดีทุกอย่างที่พระองค์ได้ทรงดำริเอาไว้เพื่อกับทั้งหลายตั้งแต่แรกเริ่มแล้วเราสรรเสริญพระองค์เจ้าในเวลานี้พระองค์เจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์เจ้าเราขอบพระคุณสำหรับการจัดเตรียมของพระองค์เจ้าที่มีต่อชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลายและการจัดเตรียมของพระองค์เจ้าเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้รับเมื่อข้าพเจ้าทั้งหลายอยู่ในหนทางแห่งการวางใจเชื่อใจก้าวเดินตามพัฒนาชีวิตในการเชื่อฟังพระองค์เจ้าเราขอบพระคุณพระองค์เจ้าพระสุรเสียงเป็นข้อกำหนดในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายจึงขอกล่าวคำอธิษฐานและยอมอยู่ในพระคุณอันทรงฤทธิ์ของพระองค์เจ้าตลอดไปกล่าวคำอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนนะครับอาเมนเอาตบมือถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยกันนะครับฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้านะครับวันนี้ผมจะพูดถึงการประสานปรองดองการประสานปรองดองพูดสิครับการประสานปรองดองอีกครั้งดังๆการประสานปรองดองนะครับมีศิษยาบาลจากโปรตุเกสคนหนึ่งนะครับเขาได้นะพูดว่าพระเจ้าทรงทำให้วิญญาณของเขากระสับกระส่ายเกี่ยวกับความคิดในเรื่องการประสานปรองดองแล้วก็วันหนึ่งเขาก็ได้ทูลถามพระเจ้าว่าทำไมซาตานจึงกลายเป็นสิ่งที่มีตัวตนขึ้นมาในเมื่อครั้งหนึ่งเนี่ยมันเคยเป็นเครูปซึ่งอยู่ในความบริสุทธิ์แล้วก็มีการเคลื่อนไหวอยู่ในอาณาจักรแห่งความสะอาดผ่องใสทำไมแล้วก็ในเรื่องนี้เองเขาเองก็ได้รับการสำแดงอย่างมากมายนะครับว่าในอาณาจักรของพระเจ้านั้นทูตสวรรค์เนี่ยมีตำแหน่งนะเรียงลำดับลดหลั่นนะจากเครูบนะครับคือมีตำแหน่งลดหลั่นกันเนี่ยจากเครูบินแล้วก็เป็นเซราฟิมแล้วก็เป็นอัครเทวธิบดีและหลังจากนั้นก็เป็นทูตสวรรค์ดังนั้นพี่น้องลูซิเฟอร์เนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่มีลำดับสูงสุดแล้วก็มันมีหน้าที่นะครับที่ซึ่งต้องมีความรับผิดชอบในการที่จะเฝ้าดูแลรักษาสถานที่บริสุทธิ์อันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนั่นคือลูซิเฟอร์เนื่องจากภารกิจนี้เนี่ยครับมันจึงอยู่มีชีวิตที่ใกล้ชิดกับพระเจ้ามากที่สุดและมันเองก็นะจะขยายปีกของมันเนี่ยปกคลุมสถานที่บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์นั้นเอาไว้แล้วก็คอยฟังว่าพระเจ้าเนี่ยจะตรัสอะไรนะครับและมันก็จะแสดงออกมาถึงสิ่งที่พระเจ้าตรัสนะแล้วก็นำเหล่าบรรดาทูตสวรรค์ที่จะกระทำในสิ่งต่างๆเหล่านั้นมีเวลาหนึ่งมาถึงเมื่อพระเจ้านะครับพระบิดาพระบุตรและก็พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ตรัสว่าในปฐมกาลบทที่1ข้อที่26บอกว่าให้เรามาสร้างมนุษย์ตามอย่างของเรานั่นคือสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสได้พูดการสร้างมนุษย์ให้มีฉายาตามอย่างพระเจ้าหมายความว่าเขาเองจะมีสภาพอย่างเดียวกันกับพระเจ้านั่นเองนั่นคือสิ่งที่อยู่ในนะความคิดของพระบิดาพระบุตรและก็พระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นก็หมายความว่าแสดงให้เราเห็นว่าบัดนี้ได้มีสิ่งที่มีชีวิตซึ่งมีตัวตนที่สูงส่งกว่า
เราทูตสวรรค์ที่อาศัยอยู่ในอาณาจักรเบื้องบนในเวลานั้นแล้วแม้ว่าเครูปตนนี้นะครับจะมีความสมบูรณ์พร้อมนะครับและบริสุทธิ์แล้วก็เปรียมไปด้วยสติปัญญาแต่นั่นมันก็ยอมไม่ได้ในการที่จะให้อะไรบางอย่างที่ไม่ถูกต้องนะเข้ามานะมันยอมไม่ได้ดังนั้นเป็นสิ่งที่เกิดความคิดในจิตใจอันไม่ถูกต้องได้เข้ามาในชีวิตของนะในใจของลูซิเฟอร์และมันก็เกิดความไม่เห็นพ้องกับการตัดสินพระทัยของพระเจ้ามันคิดว่าพระเจ้าเนี่ยกำลังทำผิดพลาดเมื่อพระองค์ได้ทรงสร้างสิ่งที่มีชีวิตที่สมบูรณ์ขึ้นมาจากผงขี้ดินแล้วยกสิ่งที่มาจากผงขี้ดินให้มีชีวิตนะขึ้นสู่ระดับเดียวกันกับพระองค์ซาลูซิเฟอร์รู้สึกว่าเป็นความไม่ชอบและพระเจ้ากำลังคิดผิดและให้ตำแหน่งอันมีสิทธิพิเศษภายในอาณาจักรของพระองค์นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าคิดพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คิดลูซิเฟอร์ก็ได้ยินมันคิดว่าแผนการของพระเจ้าเนี่ยจะต้องล้มเหลวแน่นอนถ้าพระองค์ได้สร้างนะครับมนุษย์จากผงขี้ดินและยกให้มามีนะความลักษณะนะครับเหมือนพระเจ้านั้นพระเจ้าคิดผิดแล้วและมันไม่สามารถที่จะยอมรับความคิดเช่นนั้นของพระเจ้าได้ในจิตใจของมันเพื่อไม่ให้ใครเชื่อถือในแผนการของพระเจ้าซาตานนะครับหรือลูซิเฟอร์ก็เริ่มมีแผนการมันก็เริ่มมีการแผ่ขยายความคิดอันไม่เห็นพ้องต้องกันกับพระเจ้าให้แก่เหล่าบรรดาทูตสวรรค์ที่มีอยู่ภายในนะการนำของมันให้ได้รับรู้ว่าพระเจ้ากำลังจะทำในสิ่งนี้เพราะว่ามันยอมให้ความชั่วร้ายเข้ามาในใจของมันนั่นเองมันก็จึงทำให้เกิดนะฮะให้ผู้ที่อยู่รอบๆนะตัวของมันเนี่ยเริ่มแปะเปื้อนไปด้วยแนวความคิดบอกว่าพระเจ้าจะต้องล้มเหลวในการคิดแบบนี้ตามที่ทราบกันแล้วว่ามันก็เป็นนะครับสิ่งที่มีชีวิตที่งดงามและโดดเด่นนะฮะเป็นที่รู้จักกันในหมู่เหล่าบรรดาทูตสวรรค์นะฮะทั้งหลายในฐานะผู้เป็นเครูปผู้พิทักษ์นั่นคือลูซิเฟอร์จึงไม่ให้นะฮะจึงไม่อยากจะให้ผู้ใดมีอำนาจเหนือมันนั่นเองในจิตใจของมันแล้วมันก็ยอมไม่ได้ที่จะนะใครจะอยู่ภายใต้นะครับใครที่อยู่ภายใต้การควบคุมของมันมันก็ไม่อยากจะให้เห็นพ้องต้องกันกับพระเจ้ามันไม่ต้องการรับเอาข้อเท็จจริงที่ว่าพระเจ้าจะได้ทรงเลือกเอาสิ่งที่มีชีวิตที่ทรงสร้างขึ้นมาจากผงขี้ดินนะรับไม่ได้ทำไมพระเจ้าจึงทรงดำริที่จะสร้างสิ่งที่มีชีวิตนั้นขึ้นตามแบบอย่างพระฉายของพระองค์เล่านั่นคือสิ่งที่มันคิดทำไมในเมื่อเขาก็ดีอยู่แล้วเขาก็เป็นคนที่สมบูรณ์แล้วก็อยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าอยู่แล้วทำไมพระองค์ต้องเอานะสิ่งอื่นขึ้นมาให้ทัดเทียมพระองค์ได้ความคิดในทางลบการไม่เห็นพ้องก็เริ่มแผ่กระจายต่อไปเรื่อยๆนะครับในหมู่เราทูตสวรรค์นะดังนั้นก็จึงมีจำนวน1ใน3นะของเราทูตสวรรค์พากันกบฏต่อพระเจ้าพระเจ้าก็จึงเข้ามาจัดการในเรื่องนี้โดยการขับไล่เราทูตสวรรค์ที่กบฏกับสมุนของมันให้ออกไปจากอาณาจักรของพระเจ้าอาการอากัปกิริยาประมาณนี้นะก็ยังมีอยู่ในคริสตจักรด้วยเหมือนกันนะฮะ
มีปัญหาอะไรนี่ไม่ค่อยพูดกับผู้นำนะฮะแล้วก็ชอบแผ่ความคิดนะฮะประมาณคล้ายๆประมาณเนี้ยเพื่อจะให้คนเนี่ยเห็นพ้องต้องกันกับตนเองนั้นต้องระวังนะเพราะซาตานทำมาก่อนอาเมนไหมนะคุยกันดีจังเลยนะฮะคุยกันนะดีๆเนี่ยคุยกันดีแต่คุยกันให้ขัดแย้งต่อสิ่งที่จะถูกนำโดยพระเจ้าพี่น้องอันเนื่องมาจากการกบฏของซาตานนี่เองเจ้าศัตรูตัวนี้นะครับจึงได้สูญเสียสิทธิประโยชน์ที่มันเคยนะเสพสุขภายในอาณาจักรของพระเจ้าไปหมดสิ้นนับตั้งแต่ที่พระเจ้าได้ทรงสร้างหรือนำมนุษย์นะเอาไปไว้ในสวนเอเดนศัตรูผู้นี้ก็จึงทำหน้าที่ในการต่อสู้เพื่อแสดงให้พระเจ้าได้เห็นว่าสิ่งที่มันคิดสิ่งที่มันเป่าประกาศออกไปถูกต้องและมันประกาศว่ามันจะยืนการความคิดของมันว่าความคิดของมันถูกต้องเข้าใจไหมฮะนิสัยคล้ายๆใครนะฮะในที่นี้หรือเปล่าดังนั้นนับตั้งแต่ที่พระเจ้าทรงนำมนุษย์ไปนะฮะมันก็พยายามจะยืนการว่าที่มันคิดเนี่ยที่พระเจ้าไล่มันออกมาจากอาณาจักรของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าทำผิดแล้วก็มันจึงพยายามพิสูจน์ให้พระเจ้าได้เห็นว่าผงขี้ดินที่พระเจ้าให้ชีวิตขึ้นมาตามแล้วก็สร้างมาให้เป็นเหมือนดั่งพระฉายของพระองค์เนี่ยพระองค์คิดผิดในสวนเอเดนมันก็เริ่มล่อลวงมนุษย์คู่แรกเพราะการทำแบบนั้นมันจะได้รับสิ่งหนึ่งคือการเข้าไปควบคุมมวลมนุษย์ทั้งหมดได้นั่นก็จึงเป็นสิ่งที่ซาตานทําแล้วก็มันก็ได้รับอย่างที่มันทําจริงนี่คือซาตานคนไม่เห็นพ้องกับพระเจ้าไม่เห็นแนวคิดของพระเจ้าเป็นสิ่งที่จะยึดเอาไว้ได้และไม่เชื่อใจพระเจ้าและไม่ไว้ใจในสิ่งที่พระเจ้าตรัสหรือสิ่งที่พระเจ้าคิดหรือพระทัยของพระเจ้านี่คือซาตานที่มันทำแต่พี่น้องลองมาดูพระเยซูคริสต์เจ้ามีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงพระเยซูคริสต์บุคคลตัวอย่างที่ยิ่งใหญ่ในเรื่องของความซื่อสัตย์แล้วก็ในความจงรักภักดีพี่น้องรู้ไหมพระบิดาได้ทรงบอกให้พระเยซูคริสต์เจ้าทำอะไรรู้ไหมพระบิดาบอกให้พระเยซูคริสต์เจ้าว่าพระองค์ต้องสละตำแหน่งแห่งสิทธิอำนาจสละความเป็นพระเจ้าแล้วให้พระเยซูมารับสภาพมนุษย์ที่ตกไปในความบาปพระเยซูนะฮะจะต้องแบกรับเอามนทินทั้งสิ้นของโลกไว้นี่คือสิ่งที่พระบิดาคุยกับพระเยซูพี่น้องรู้ไหมพระเยซูเนี่ยไม่ได้มีความโต้แย้งกับพระบิดาแต่อย่างใดทั้งสิ้นไม่มีพระองค์ไม่ได้แสดงความรู้สึกใดๆไม่ได้ส่อสีหน้าด้วยไม่ได้แสดงกิริยานะฮะดื้อด้านออกมาที่สอว่าพระองค์ไม่เห็นพ้องต้องกันกับพระบิดาบางทีอาจจะเป็นไปได้ว่าความคิดหลากหลายนะอาจจะพุ่งนะผุดขึ้นมาในพระทัยของพระเยซูก็ได้แต่พระองค์ก็ปฏิเสธความคิดเหล่านั้นทั้งหมดแล้วก็เบิกบานใจที่จะเชื่อฟังพระบิดาแล้วก็จึงเลือกที่จะยอมรับเอาพระประสงค์ของพระบิดาเข้ามาแทนความคิดที่ผุดขึ้นมาเพราะว่าอย่าลืมว่าพระเยซูก็เป็นพระบุคคลบุคคลหนึ่งถ้อยคำทั้งหมดที่พระเยซูได้ทูลก็คือว่าอย่างนี้กับพระบิดาว่าข้าแต่พระองค์ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์ปิติยินดีที่กระทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ในสดุดีบทที่40ข้อที่8นั่นคือท่าทีของ
พระเยซูคริสต์เจ้าสดุดีบทที่40ข้อที่8เป็นความปิติยินดีที่จะกระทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าพี่น้องรู้จักคนปิติยินดีไหมหน้าถ้าพี่น้องเป็นคนปิติยินดีนี่หน้ามันจะเป็นยังไงหน้ามันจะบานชื่นใจน้อมรับแล้วก็ดีใจที่ถูกใช้ที่ถูกเลือกที่ถูกกระทำอเมนไหมฮะให้ได้ทำตามน้ำพระทัยพระเจ้านี่คือสิ่งที่พระเยซูเป็นตัวอย่างชัดเจนและในระหว่างท่ามกลางพระบิดาเนี่ยพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นไม่เคยพบว่ามีการขัดแย้งกันเลยไม่มีเพราะต่างก็รู้จักนะครับที่จะยอมกันและกันนั่นคือสิ่งที่พระเจ้ามีและสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่พระเจ้าจะต้องการทายเททายทอดให้แก่เราทั้งหลายพระเยซูทรงรู้จักที่จะยอมต่อนะพระบิดายอมตัวต่อพระบิดาพระเจ้านะจึงทรงมอบภารกิจอย่างหนึ่งให้กับพระองค์และพระองค์ก็ทรงยอมรับภารกิจนั้นด้วยการมาอยู่ในสภาพของการเป็นมนุษย์แม้ว่าพระองค์เองทรงมีสภาพนะครับมีทรงสภาพที่มีตัวตนเป็นบุตรของพระเจ้าก็ยังคงยอมงั้นพระเยซูว่าถึงแม้ข้าพเจ้านะจะเท่าเทียมกับพระเจ้าพระบิดาแต่พระองค์ก็ยอมเข้าใจไหมฮะที่จะให้เกียรติแก่พระบิดายอมดูเหมือนต่ำกว่าพระบิดานั่นคือสิ่งที่พระเยซูยอมพี่น้องได้แง่คิดอะไรไหมฟังดีๆนะเพราะนี่คือชีวิตของพระเยซูคริสต์เจ้าที่เป็นแบบให้แก่เราทั้งหลายขณะที่ทรงปฏิบัติพระราชกิจอยู่นั้นพระเยซูตรัสว่าท่านไม่เชื่อหรือว่าเราเนี่ยอยู่ในพระบิดาและพระบิดานี่อยู่ในเราคำซึ่งเรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายนั้นหาไม่ได้กล่าวตามใจชอบแต่พระบิดาผู้ทรงสถิตอยู่ในเราได้ทรงกระทำพระราชกิจของพระองค์นั้นนั่นจึงเป็นเหตุที่พระเยซูจึงทำอยู่ในยอห์นบทที่14ข้อที่10ท่านไม่เชื่อหรือว่าเราอยู่ในพระบิดาและพระบิดาทรงอยู่ในเราคำซึ่งเรากล่าวกับพวกท่านนั้นเราไม่ได้กล่าวตามใจชอบแต่พระบิดาผู้ทรงสถิตอยู่ในเราทรงทำพระราชกิจของพระองค์อเมนไหมครับดังนั้นพระเยซูก็จึงทำตามผู้ใดที่พูดตามใจชอบของตนเองผู้นั้นย่อมแสวงหาเกียรติสำหรับตัวเขาเองอเมนไหมแต่ผู้ที่แสวงหาเกียรติที่จะให้พระองค์ผู้ทรงใช้เข้ามาผู้นั้นแหละก็เป็นคนจริงไม่มีอธรรมเลยคนจริงอเมนไหมรู้จักคนจริงไหมรู้จักคนจริงไหมคนจริงคือพูดจริงอะอเมนไหมรู้จักไหมเนี่ยพูดเหมือนเนี่ยให้เห็นคนจริงอเมนไหมพี่น้องยอห์นบทที่7ข้อที่18ใครที่พูดตามใจชอบย่อมแสวงหาเกียรติสำหรับตนเองแต่คนที่แสวงหาเกียรติให้ผู้ที่ใช้ตนมาคนนั้นเป็นคนจริงไม่มีอธรรมในตัวเขาเลยอเมนไหมครับเป็นที่พระเจ้าชอบพระทัยพี่น้องวิญญาณแห่งการกบฏตื่นขึ้นมาเมื่อมีการไม่ลงรอยกันในเรื่องอะไรรู้ไหมสิทธิอำนาจสิทธิอำนาจรู้สึกว่าตัวเองไม่มีอำนาจพอหรือไม่ก็รู้สึกว่าอำนาจถูกลดทอนวิญญาณแห่งการกบฏจะตื่นขึ้นตอนนั้นอเมนไหมพอคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้อย่างที่คุณควรจะได้
ฟังดีๆนะฮะพี่น้องถ้าคุณกำลังเรียนเป็นผู้นำฟังผมดีๆคนในเป็นผู้นำเนี่ยง่ายต่อการกบฏเพราะอะไรรู้ไหมเพราะบางทีสิทธิมันโดนลดทอนฟังผมอยู่ไหมแล้วคุณกำลังระวังนะคุณจะติดกับในเรื่องนี้เข้าใจไหมฮะพระเจ้าถึงไม่ให้เราด่วนตั้งคนที่เชื่อใหม่ให้มีสิทธิบางอย่างเพราะอะไรรู้ไหมพอถูกลดทอนแล้วหงุดหงิดแล้วจะแสดงตัวตนแห่งการกบฏขึ้นมาดังนั้นวิญญาณแห่งการกบฏตื่นขึ้นตอนไหนก็ตอนที่สิทธิอำนาจไม่ลงรอยกันไม่ได้อย่างที่ใจนึกพี่น้องเราเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ในงานรับใช้แล้วก็บางคนนะฮะซึ่งมีส่วนร่วมในทีม12คนของเราเมื่อเรานำเสนอโครงการใดโครงการหนึ่งที่เรารู้ว่าจะเป็นพระพรบุคคลนี้นะฮะมักจะพูดอยู่เสมอว่าผมไม่เห็นด้วยเพื่อจะเอาใจคนนี้นะครับเราก็จึงงดที่จะออกไปบุกพิชิตหลายสิ่งหลายอย่างด้วยกันแล้วก็ยิ่งกว่านั้นเมื่อเปิดโอกาสให้มีการนะขัดแย้งไม่ปรองดองกันเกิดขึ้นเขาก็เปิดประตูอ้าเอาไว้เพื่อให้ศัตรูเข้ามาทำงานในความคิดจนกระทั่งเขาเองนั่นแหละหลงเจินออกไปจากพระประสงค์ของพระเจ้าเองนั่นคืออาจารย์เซซ่าเป็นผู้ที่ได้มีประสบการณ์นั้นและผมก็เห็นเรื่องนี้เยอะนะฮะเห็นเรื่องนี้จริงๆดังนั้นพี่น้องปัญหาของเราก็คือว่านะอย่าให้สิ่งนี้เวลาพี่น้องเป็นผู้นำมานะเดี๋ยวพี่น้องนะครับต้องระวังอาเมนไหมครับเหมือนซาตานเนี่ยยอมไม่ได้ที่อยู่ๆอีกคนหนึ่งถูกยกอีกสิ่งหนึ่งถูกยกขึ้นมายอมไม่ได้ไม่เห็นความสำคัญของเขาแล้วเขาคิดว่าแต่จริงๆแล้วมันคือคนละเรื่องอาเมนไหมครับพี่น้องพระเยซูได้สอนให้เรารู้จักการยอมตัวอย่างแท้จริงอาเมนไหมนั่นคือสิ่งที่เราได้รับจากบทเรียนของพระเยซูคริสต์เจ้าพระเยซูสอนให้เรารู้จักการยอมตัวอย่างแท้จริงพี่น้องเขียนหัวข้อนี้ไว้ด้วยนะครับและเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วพระเยซูเป็นตัวอย่างนะครับนะที่ยิ่งใหญ่นะครับแม้ว่าพระองค์เองต้องผ่านนะฝ่าฟันการทดสอบอันแสนทรหดนะครับแล้วก็นะแบบเหมือนทารุณโหดเหี้ยมนะครับสักปานใดภายในนะฮะสวนเอเดนพระองค์ก็ยังทูลต่อพระบิดาว่าข้าแต่พระบิดาลองดูสิพอมีทางอื่นอีกไหมพระองค์เจ้ามีบ้างไหมพระองค์เจ้าที่จะไถ่มนุษยชาตินี้หาวิธีอื่นได้ไหมพระองค์เจ้าข้าลองคิดอีกสักหน่อยได้ไหมพระบิดานี่คือสิ่งที่พระเยซูพูดในสวนเกสเซเมเนหรือสวนเอเดนเกสเซเมเนในสวนเกสเซเมเนที่พระเยซูพูดมันเหมือนคล้ายๆตอนอาดัมเอวาโดนทดสอบในสวนเอเดนนะประมาณกันเข้าใจแต่พระเยซูนะครับพอพระองค์ให้นะฮะความคิดแบบนี้แต่ว่าพระเยซูปิดทางทันทีเพื่อจะบอกกับพระองค์ว่าขอให้เป็นอย่าให้เป็นไปตามที่ข้าพเจ้าปรารถนาแต่ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ทันทีเมื่อพระองค์นำเสนอความคิดนี้ต่อพระบิดาแต่ว่าไม่มีทางเลือกอื่นนะข้าพระองค์ก็ถ้าไม่มีทางเลือกอื่นข้าพระองค์ก็ยอมที่จะอยู่ภายใต้พระประสงค์ของพระองค์เจ้าพระบิดานั่นคือสิ่งที่พระเยซูได้พูดดังนั้นพระองค์ไม่เคยมีการโต้แย้งกับพระบิดาแล้วก็แสดงอาการแข็งขืนนะครับไม่เห็นด้วยแต่อย่างใดนี่ก็เป็น
ตัวอย่างที่ยิ่งใหญ่นะที่แสดงให้เราเห็นถึงการยอมตัวด้วยเหตุนี้นะครับเราจึงควรเรียกนะหรือว่าควรเรียนรู้นะจากพระเยซูคริสต์เจ้าดังนั้นที่พระองค์ได้ทรงบอกกับเราว่าเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพและมีใจอ่อนน้อมอาเมนไหมครับพี่น้องรู้จักคำว่าสุภาพอ่อนน้อมไหมคำว่าสุภาพอ่อนน้อมนี่ไม่ใช่หมายความว่าไม่มีคำพูดคำจานะใบกินอยู่อย่างนั้นไม่ใช่อันนี้คือไม่ใช่สุภาพอ่อนน้อมบางคนไม่พูดไม่จานี่โคตรแข็งเลยนะจะบอกให้ดื้อมากๆเลยนะไอ้ยิ่งไม่พูดเนี่ยจริงป่ะพวกนี้สู้ข้างในรู้ไหมคือตอนที่พี่เดือนเนี่ยแต่งงานผมใหม่ๆนะโอ้ยแกนะผมดูข้างนอกโอ้ยสุภาพคนนี่แหละคือนางฟ้านะฮะพอแต่งงานใหม่ๆนะอะไรงงวะเนี่ยงงมากๆเลยแกไม่พูดนะแต่โหสู้สุดๆเลยนะนะผมก็เป็นนักสู้เหมือนกันแกไม่รู้นะฮะแกแต่งงานกับใครไม่แต่งกับผมนะฮะผมก็เป็นนักสู้ผมน่ะสู้จนแกต้องยอมนะเพราะผมสู้ในความจริงนะผมสู้ในหลักทางที่ถูกต้องเข้าใจมั้ยฮะผมก็เลยไม่กลัวแกทุกวันนี้แกก็เลยต้องตามผมก็ต้องนะฮะก็สมควรกับเป็นภรรยาแล้วอาเมนมั้ยภรรยาบางคนนี่สู้สามีสู้เอาสู้จนเป็นจะตายนะสู้จนได้เลิกกันไปข้างหนึ่งเลยนะแกสู้ยังไงของแกก็ไม่รู้นะระวังนะฮะต่อสู้พระเจ้าเดี๋ยวคุณก็ไปคนละข้างนะอาเมนไหมครับงั้นเราต้องหันใจกลับมาดูตัวอย่างที่พระเยซูคริสต์เจ้าผู้เป็นแบบอย่างที่แท้จริงเอเมนในมัทธิวบทที่11ข้อที่29นะครับที่พระองค์บอกว่าเรียนจากเราเพราะเราสุภาพและใจอ่อนโยนคนสุภาพและใจอ่อนโยนหมายว่าเป็นคนแสดงออกตอบรับนะครับแล้วก็เข้าใจถึงแม้มีความคิดนะที่ไม่เข้าใจหรือบางอย่างความคิดบางอย่างเขาต้องเป็นคนแสดงออกแล้วก็พูดนะเปิดเผยความจริงออกมาจากใจพูดความจริงๆนะแล้วก็พร้อมยอมปรับเปลี่ยนพร้อมยอมแก้ไขปรับปรุงในหนทางที่ชอบพระทัยของพระเจ้าอาเมนไหมครับอาเมนไหมเราเรียกคนมีใจสุภาพใจอ่อนน้อมไม่ใช่เดินอ่อนขย่องขย่งนะไม่ใช่เดินอ่อนน้อมแต่ใจโคตรแข็งนะครับไม่ได้ไม่ใช่พูดดีแต่ใจแข็งนะก็ไม่ได้อาเมนไหมพี่น้องต้องฝึกรู้จักคำว่าฝึกไหมอาเมนไหมฝึกก็ฝึกนะฮะการฝึกก็คือต้องแสดงออกถ้าคุณไม่แสดงออกเราถือว่าไม่ฝึกบางคนเนี่ยคิดว่าตัวเองจริงใจมากเลยนะแต่พออยู่ในสังคมเนี่ยฉันจริงใจไงฉันไม่หลอกใครไงฉันเป็นอย่างนี้ฉันก็เป็นอย่างนี้เออแล้วแกจะอยู่ได้ไหมในสังคมที่แกเป็นอย่างนั้นบางคนเนี่ยฉันเป็นอย่างเงี้ยก็ฉันเป็นอย่างเงี้ยแต่เป็นอย่างเงี้ยคือมันไม่เข้าสังคมได้เข้ากับคนไม่ได้ไม่ยอมฝึกก็ฉันก็เป็นอย่างเงี้ยของฉันดื้อรั้นดึงฉันเป็นอย่างเงี้ยทำไมอ่ะอยู่ในสังคมแกเป็นไงใช่ไหมทำไมก็ฉันเป็นอย่างเงี้ยโอเคไหมฉันจริงใจนะทำไมเออแกบอกจริงใจของแกไปอยู่คนเดียวในป่าไหมรู้จักมารยาทสังคมคือต้องฝึกอาเมนไหมครับอาเมนบางคนคิดว่าฉันจริงใจมากเลยเนี่ยฉันต้องเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉันจริงใจแต่ความจริงใจที่ใช้การไม่ได้มันก็มีนะจำไว้นะจำไว้นะพี่น้องอาเมนไหมจำไว้นะจริงใจที่ใช้การไม่ได้ก็มีเอเมนเราเลือกจริงใจแบบทิฏฐิคือเอาตัวเองเป็นใหญ่แต่พระเยซูไม่อาเมนไหมฮะพระเยซูไม่พระองค์เข้ากับคนได้เข้ากับศัตรูได้นะไม่ได้เป็นศัตรูกับร่วมแต่ว่าเข้ากับศัตรูเพื่อเปลี่ยนใจศัตรูได้เข้ากับพระบิดาได้เข้ากับสังคมได้อาเมนไหมครับนะฮะและยืนในขณะเดียวกันพระองค์ก็ยืนการความจริงของพระองค์ในสังคมด้วยอาเมนไหมพี่น้องความชั่วร้ายเนี่ยได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่ออะไรความชั่วร้ายได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อเครูปผู้พิทักษ์ตนนี้แหละคือซาตานคิดว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระนะที่พระเจ้าจะสร้างสิ่งที่มีชีวิตนะอย่างหนึ่งขึ้นมา
ให้อยู่เหนือตัวของเขาเองเพราะเหตุนี้เองเจ้าศัตรูตัวนี้ก็จึงกราดเกรี้ยวต่อมนุษย์โกรธเคืองมนุษย์เป็นอย่างยิ่งนับตั้งแต่พระองค์คิดแล้วแต่เมื่อพระเยซูทรงตกลงพระทัยที่จะประสานปรองดองและก็เชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้าเมล็ดพันธุ์แห่งความดีก็ได้ทรงถูกปลูกลงเอาไว้ในตัวของมนุษย์แล้วตั้งแต่นั้นมาเป็นต้นมานะครับมนุษย์มีทางเลือกอยู่สองทางแล้วไม่เหลือทางเดียวแล้วเมื่อก่อนที่พระเยซูจะเสด็จมาหรือพระองค์ไม่ได้เสด็จมามนุษย์มีทางเลือกเดียวคือตกอยู่ภายใต้อำนาจของมารร้ายไม่มีทางออกต้องเป็นทาสชั่วกับชั่วกันแต่เมื่อพระเยซูตกลงพระทัยที่จะบังเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็นะฮะยอมแบกรับนะความบาปผิดแทนมนุษย์โดยการเชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้าเมล็ดพันธุ์แห่งความดีที่ถูกปลูกเอาไว้ให้กับมนุษย์แล้วให้กับมนุษย์นั้นก็ได้เกิดขึ้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามนุษย์มีทางเลือกจริงๆอาเมนไหมครับดังนั้นพระเยซูจะว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงทางแคบกับทางกว้างทางแคบอาจดูไปยากแต่บั้นปลายคือความสุขที่แท้จริงสันติสุขที่แท้จริงชีวิตที่รอดปลอดภัยทางกว้างไปง่ายสบายใจพวกที่ชอบมาโบสถ์ชอบหาสบายใจเนี่ย มาฟังโบสถ์นี้นี่ลำบากหน่อยนะฮะเพราะโบสถ์นี้เรียกร้องให้เกิดการกลับใจเปลี่ยนแปลงนะมันเป็นทางแคบทางกว้างนี่ทำอะไรก็ได้สบายใจตามใจฉันทำใจฉันตามใจฉันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวก็จะได้ไปผลลัพธ์คือบึงไฟนรกนั่นเองอเมนไหมนะฮะพี่น้องดังนั้นบัดนี้มีหนทางที่เกิดขึ้นเป็นทางเลือกที่เราจะแก้ไขได้แล้วโอกาสมาถึงแล้วคือเลือกที่จะเห็นด้วยหรือเลือกที่จะไม่เห็นด้วยนะพี่น้องบอนทิอัสเนี่ยปีลาตถามประชาชนว่าพวกท่านต้องการใครระหว่างพระเยซูกับบารนาบัสนะครับขอบคุณพระเจ้าที่พวกเราทั้งหลายเลือกเอาพระเยซูอาเมนไหมเอเมนนะถ้าเลือกแบบบารนาบัสก็คือบารนาบัสเนี่ยเป็นนักนะเป็นโจรชั่วนะฮะนะชอบทำตามใจตัวเองนะฮะทำอย่างที่ตัวเองชอบขนาดที่ถูกปล่อยมายังหัวเราะฮ่าฮ่านะเย้ยพระเยซูนะเจอพระเยซูงงๆหน่อยนะฮะแต่ก็ฮ่าฮ่าฮ่าข้าได้อิสระแล้วแกได้อิสระแบบงงๆแต่จริงๆแกก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงขอบคุณพระเจ้าที่เราเลือกพระเยซูอาเมนไหมพี่น้องดังนั้นซาตานแสดงตัวให้เห็นละต้นกำเนิดของความชั่วพระเยซูก็เป็นแบบอย่างให้เราที่เราเห็นแล้วว่าเราควรจะเลือกใครพี่น้องจะเลือกอยู่ในการเป็นทาสของซาตานต่อไปหรือจะเลือกในการที่จะเรียนแบบพระเยซูคริสต์เจ้าดังนั้นวันนี้ความคิดเขียนหัวข้อไว้ความคิดเรามาดูความคิดจำไว้นะฮะเป้าของศัตรูอยู่ที่ความคิดของคุณเป้าของศัตรูนะฮะไม่ได้อยู่ที่ขาคุณเป้าของศัตรูเล็งไปที่ความคิดของคุณนะนั้นรักษาความคิดให้ดีๆอเมนไหมความคิดตายเพราะความคิดนี่แหละรู้ว่าคิดรู้ว่าไม่ดีก็ยังยึดเอาไว้เนี่ยมันตายเอานะจะบอกให้อาเมนไหมฮะต้องรู้จักความคิดนั้นเราจะมาคุยกันเรื่องความคิดแต่ให้จำให้เข้าใจว่าศัตรูเนี่ยเล็งเป้าไปที่ความคิดของเราเรารู้จักซาตานแล้วนะฮะอาเมนไหมฮะเรารู้จักพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วนะฮะอาเมนไหมแล้วก็ต้องมีทางเลือกแล้วว่าคุณจะเลือกปล่อยให้ใครเข้ามาในความคิดของคุณพี่น้องเราตระหนักดีว่าลูกศรของข้าศึกพุ่งเข้ามาหาเราในรูปแบบอะไรรู้ไหมก็ความคิดความคิดของเราเป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์
้อีกทีตายแล้วมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงมารู้อีกทีเอาเกิดขึ้นไปเรียบร้อยแล้วความคิดเพราะคุณยอมปลูกมันอาเมนไหมความคิดของเราเป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์และจิตใจของมนุษย์เราเป็นเหมือนดินที่อุดมสมบูรณ์ผู้เชื่อคนใดที่มีแรงจูงใจที่ไม่ถูกต้องจิตใจก็จะกลายเป็นดินที่เป็นประโยชน์สำหรับเมล็ดพันธุ์แห่งความชั่วร้ายที่หว่านลงไปในตัวของเขาพอหลายปีผ่านไปหลายวันหลายเดือนผ่านไปมันก็จะงอกงามขึ้นและค่อยๆเกิดดอกออกผลของความชั่วร้ายอาเมนนั่นพระเจ้าก็เลยบอกว่าจงจัดการอะไรรับการเปลี่ยนแปลงความคิดของเราเสียใหม่และจะเปลี่ยนความคิดของเราเสียใหม่ได้ยังไงคือรับเอาจากเบื้องบนอาเมนไหมเราจะต้องขจัดความคิดหรือขวากหนามนะเมล็ดนะอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพวกหนามนี่เขาเรียกว่าอะไรวัชพืชเราจะต้องจัดการพวกวัชพืชนะก็คือความคิดนี่แหละที่มันลกล้างลกๆอ่ะซกมกลกๆความคิดลกๆแปลกนะความคิดไม่ถูกแกก็ชอบจังเลยผมไม่เข้าใจพวกนี้เหมือนพวกเก็บขยะไว้ในบ้านอ่ะรู้จักพวกเก็บขยะไว้ในบ้านไหมเออแต่อยู่ไปอยู่เป็นชิ้นนะพวกนี้มันดมขยะไม่มีกินน่ะแต่เราเข้าไปในพังงาเลยอ่ะเหมือนคล้ายคนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวในบ้านน่ะพี่น้องรู้ไหมคนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวในบ้านเนี่ยคือเขาจะคุ้นกับกลิ่นขี้หมาขี้แมวเยี่ยวหมาเยี่ยวแมวคุณเข้าไปเขาไม่มีรู้สึกแต่พอเราเดินไปตุ๊ยยาวโอ้โหโลนี่มันอะไรอยู่เนี่ยโอ้ยไม่ไหวละนั่นคือเหตุผลถ้าคุณยอมให้เมล็ดนะครับความคิดที่ศัตรูหว่านลงมาคุณก็จะถ้าคุณไม่รู้สึกนะฮะจำไว้นะถ้าคุณไม่รู้สึกเดี๋ยวคุณก็จะชินพอคุณเติมมาโตมาคุณก็จะมองเมล็ดนั้นว่าโอเคใช้ได้พี่น้องเมื่อเร็วๆนี้นะฮะคริสตจักรของอาจารย์เซซ่าเนี่ยต้องผ่านฝ่าฟันการทดสอบอันเป็นวิกฤตที่หนักหนาสาหัสอย่างมากแล้วก็ถือว่ามากที่สุดในเวลานั้นเท่าที่คริสตจักรเคยประสบกันมาผู้นำสามคนนะครับซึ่งเคยอยู่นะแถวหน้าพากันกบฏนะฮะภายในช่วงระยะเวลาเพียงเดือนเดียวโดยพวกเขาเชื่อกันว่าถ้าทำเช่นนี้แล้วพวกเขาเองก็จะสามารถเขย่าคริสตจักรนี้ได้แล้วพวกเขาก็แต่ละคนก็เริ่มออกนะไปพร้อมกับสมาชิกที่มีคุณภาพนะสักจำนวนหนึ่งแต่พวกเขานะพลาดตรงไหนรู้ไหมพวกเขาลืมไปว่าลืมคิดถึงเรื่องหนึ่งว่าพระเจ้าไม่ทรงสมคบกับความบาปพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงผูกพันกับคริสตจักรเข้าไว้ด้วยกันนั่นเป็นอย่างเป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติอาเมนไหมไม่ใช่พาให้แตกแยกแล้วก็โบสถ์เราเนี่ยนะไอ้ประเภทพูดลบเนี่ยมันส่อมาอยู่เลยฟุดฟุดฟุดเผอิญพูดขึ้นมานะเพลินผมเป็นคนนักลบซะด้วยสินะผมเป็นนักลบเข้าใจไหมผมนักลบรู้จักผมนักลบไหมผมเป็นนักสู้ที่พระเจ้าให้มาสู้กับความคิดลบๆเข้าใจไหมฮะจำไว้นะไม่งั้นผมไม่เป็นคนเทศนาอย่างนี้แน่ๆผมจะต่อสู้กับความคิดลบๆที่คุณพยายามก่อกำเนิดเกิดในคริสตจักรคุณรับรองนะครับคุณคิดจะสู้น้ำพระทัยพระเจ้าก็ลองเอามาพูดในโบสถ์เรื่อยๆเดี๋ยวคุณจะรู้ว่ามันเป็นยังไงแต่คนพูดนะส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยู่โบสถ์พูดแล้วมันก็ไปพูดมันก็ไปนะผมต้องมากวาดไอ้เมล็ดพวกนี้อยู่เรื่อยเลยลำคาญแต่ว่าจำไว้นะพี่น้องไม่ได้อยู่กับสิ่งนั้นมันอยู่ที่เราวันนี้ความคิดของเราต่างหากอาเมนไหมครับอาเมนไหมผมอ่ะพร้อมจะกวาดอยู่แล้วไอ้พวกนั้นน่ะเพราะจะให้สิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วอาเมนมั้ยเพราะผมถูกเรียกมาเพื่อสิ่งนี้เอเมนไม่งั้นไม่เป็นคนสอนเทศนาอย่างนี้แน่ๆคุณต้องเข้าใจในบริบทผมด้วย
นะฮะผมพยายามทำหลายอย่างแล้วมันก็ออกมาแบบเนี้ยแล้วพระเจ้าก็ให้รู้จริงๆแล้วผมก็ไม่เข้าใจนะพระเจ้าให้รู้จริงๆนะเพราะนั้นผมจึงมีภาษาหนึ่งที่พูดกับคุณว่าผมเทศนาผมไม่ได้คุยกับคนอื่นนอกจากคุยกับคุณคุยกับคุณคุณทุกคนที่นั่งในโบสถ์คือผมคุยกับคุณขอให้คุณรู้ว่าผมคุยกับคุณอาเมนไหมฮะพระเจ้ากำลังตรัสกับคุณแล้วคุณยิ่งดื้อคุณจะยิ่งรู้สึกมากขึ้นเรื่อยๆมีสองทางเลือกแล้วคุณจะเลือกเลยเลือกจะอยู่หรือเลือกจะไปแล้วตอนนี้มันจะไปยังไงถ้าคุณสู้อย่าสู้เพราะยังไงผมก็จะพูดตรงเพื่อให้เกิดการกลับใจอาเมนไหมฮะเพื่อคุณจะรู้ทางออกเอเมนไหมอาเมนไหมอย่าบอกว่าผมไม่ให้กำลังใจเชียวนะเวลาผมเทศนาเนี่ยนี่แหละคือกำลังใจเพราะคนจริงก็จะพูดความจริงเอเมนอาเมนไหมเอเมนแล้วคุณลองเปลี่ยนสิลองเปลี่ยนดูแต่รู้ไหมปฏิกิริยาแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นในคริสตจักรมันจะตรงกับคำสอนที่ผมขอโทษนะคำสอนนี่ผมไม่ได้เพิ่งเตรียมหรือเพิ่งคิดถูกเตรียมไว้นานแล้วมันจะมาเป็นลำดับของมันเองอเมนไหมงั้นพี่น้องต้องเชื่อนะว่าพระเจ้าคุยกับคุณนะอเมนไหมฮะอย่ามาบอกว่าอาจารย์คุยกับคุณนะผมไม่ได้คุยกับคุณนะเพราะผมยืนบนธรรมาสน์นี่นะพระเจ้าใช้ผมมาคุยกับคุณโดยแนวคิดของพระองค์จริงๆอเมนไหมครับไม่มีส่วนตัวมีแต่คุณในฐานะลูกพระเจ้าผมผู้รับใช้พระเจ้าช่วยคุณอเมนไหมฮะเอเมนไหมเนี่ยดังนั้นพี่น้องต้องระวังความคิดเพราะศัตรูพุ่งเป้าไปที่ความคิดอเมนไหมฮะอีกหัวข้อหนึ่งพระเจ้าทรงมีทุกสิ่งอยู่ภายใต้การควบคุมเสมอพี่น้องต้องรู้จักเรื่องนี้อาเมนไหมครับพระเจ้าทรงมีทุกสิ่งอยู่ภายใต้การควบคุมเสมอพี่น้องจำนวนหนึ่งเนี่ยที่ชอบใช้อยู่บ่อยๆนะเขาเรียกจำนวนสำนวนหนึ่งที่พูดใช้อยู่บ่อยๆนะก็คือแม้ว่าสิ่งต่างๆจะทำให้เราแปลกใจแต่สำหรับพระเจ้าไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้พระองค์แปลกใจหรือแปลกพระทัยอเมนบางทีผมก็เนี่ยมันอาจจะทำให้ผมแปลกใจแต่สำหรับพระเจ้าไม่มีอะไรใหม่ทั่วใต้ฟ้าอเมนไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นกับคุณที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนไม่มีอะไรใหม่ทั่วใต้ฟ้าสำหรับพระเจ้าอเมนไหมครับงั้นทุกอย่างที่เราพากันฝ่าฟันนะในช่วงเวลาแห่งการที่ถูกพยากรณ์เอาไว้ว่าประมาณ24ปีล่วงหน้าก่อนแล้วศิบาลคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนของอาจารย์เซซ่าก็มีของประทานในการพยากรณ์เขาได้มาเยี่ยมเยียนคริสตจักรของอาจารย์เซซ่าและพระเจ้าก็ได้ประทานถ้อยคำอันยิ่งใหญ่ผ่านเข้ามานะจากเขาผ่านเข้ามาแล้วก็ซึ่งกล่าวถึงระยะอะไรระยะและก็ขั้นตอนต่างๆที่คริสตจักรจะต้องฝ่าฟันงั้นทุกสิ่งอยู่ภายใต้การควบคุมและนั้นคริสตจักรอาจารย์เซซ่ากลายเผาผ่านวิกฤตนี้ได้ก็กลายเป็นคริสตจักรที่เป็นพระพรต่อคริสตจักรทั่วโลกในวันนี้อาเมนไหมและหนึ่งในคริสตจักรนั้นที่เราได้รับพระพรก็คือสิ่งนี้ด้วยเอเมนไหมเอเมนดังนั้นให้รู้ว่าพระเจ้าทรงมีทุกสิ่งอยู่ภายใต้การควบคุมพี่น้องถ้ามันจะล่มนะมันต้องล่มไปนานละเพราะผมเทศนาอย่างนี้มาตั้งแต่เริ่มบุกเบิกโบสถ์แล้วจำไว้นะแต่ใครเชื่อก็เปลี่ยนใครเชื่อก็เห็นนะครับชีวิตก็เปลี่ยนเอเมนไหมพี่น้องอยากมีชีวิตเปลี่ยนไหมนะฮะก็เป็นสิ่งที่จำเป็นดังนั้นอยากจะบอกให้พี่น้องได้รับรู้นะครับผมอยากจะใช้บริบทของอาจารย์เซซ่านะครับส่วนหนึ่งของคำพยากรณ์นั้นเนี่ยก็ที่ได้พูดถึงคริสตจักรของอาจารย์เซซ่าพี่น้องอาจจะยังไม่เข้าใจรู้ว่าคริสตจักรอาจารย์เซซ่าอยู่ที่ไหนคริสตจักรอาจารย์เซซ่าก็อยู่ที่โบโกตานะโคลัมเบีย
นะเมืองโบโกตาแล้วก็เราคิดจักเราคิดจักที่ใช้นิมิต G12เนี่ยก็ได้รับพระพรมาจากคริสตจักรนี้นะครับที่เป็นการนำเอาต้นแบบในพระคัมภีร์มาใช้จริงในยุคปัจจุบันนี้นะครับที่พระเยซูได้ทำก็บอกว่าอย่างนี้นะครับสิ่งที่พยากรณ์ให้กับคริสตจักรขออาจารย์ทราบว่าพวกเจ้าจะฝ่าเข้าไปในช่วงเวลาที่ร้อนเป็นไฟเป็นช่วงเวลาที่คนจะไม่เข้าใจว่าเราทำอะไรอีกทั้งพวกเขาจะไม่เข้าใจสิ่งที่เราพูดกับศิษย์บาลของเรามันอาจจะเป็นช่วงเวลาของการบ่นก็ได้จะเข้าจงเฝ้าระวังรักษาใจของพวกเจ้าเอาไว้ให้เต็มไปด้วยความเชื่ออันแรงกล้าพระเจ้าตรัสดังนี้นี่คือภาษาตรัสและพวกเจ้าควรจะแสวงหาความอันเป็นนะน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะในหมู่ของพวกผู้นำและศิษย์บาลของเรานะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเมื่อพวกเจ้าไม่เข้าใจว่าเราทำอะไรสิ่งที่จะต้องทำก็คือจงพากันอธิษฐานเมื่อไม่เห็นคำตอบและไม่เข้าใจทิศทางที่ศิษย์บาลผู้นี้กำลังนำพวกเจ้าไปจงคุกเข่าลงและอธิษฐานด้วยความเชื่อฟังนะเราจงแสวงหาหน้าของเราและจงอธิษฐานปลดปล่อยและเยียวยาจิตใจที่มีบาดแผลเพราะไม่เข้าใจทิศทางของคริสตจักรในเวลานั้นพวกเจ้าจึงเป็นคนที่เข้มแข็งพวกเจ้าซึ่งเป็นผู้ใหญ่จะช่วยยกชูพวกเขาและอธิษฐานปลดปล่อยพวกเขาจงเรียนที่จะรู้จักปลดปล่อยความรักของเรานี่คำว่าเรานี่คือพระเจ้านะครับจงเรียนรู้จักที่จะปลดปล่อยการยอมรับของเราและอย่ายอมรับการปฏิเสธของพวกเขาที่มีต่อคริสตจักรเพราะว่าพวกเขากำลังทำสิ่งนี้ต่อเราพระเจ้าตรัสเช่นนี้และผมอยากจะให้คำนี้ตรัสแก่คริสตจักรของเราด้วยอาเมนไหมครับอยากจะพูดอีกครั้งให้พี่น้องได้เกิดความเข้าใจเมื่อเราเลือกในนิมิต G12นะครับแล้วก็คนก็จะไม่ค่อยเข้าใจว่าเรากำลังมุ่งเน้นอะไรทำอะไรดูเหมือนอะไรนะครับอะไรมีคำเดียวคืออะไรพูดทำไมผลักดันทำไมพูดแต่เรื่องอันเนี้ยเหรออะไรกันเนี้ยอะไรกันเนี้ยนั่นก็คือสิ่งที่คิดจักก็เจอเมื่อเลือกนิมิต G12แล้วก็นิมิต G12นะครับในประเทศไทยก็ค่อนข้างที่จะเป็นลบสำหรับหลายๆคริสตจักรทีเดียวดังนั้นอยากจะบอกกับพวกเราทั้งหลายนะครับคริสตจักรเราได้เลือกในนิมิตนี้นั้นสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับพวกเราทั้งหลายก็คือว่าพวกเจ้าจงเฝ้าเข้าไปในช่วงเวลาที่ร้อนเป็นไฟเป็นช่วงเวลาซึ่งเจ้าจะไม่เข้าใจว่าเราทำอะไรอีกทั้งพวกเขาจะไม่เข้าใจสิ่งที่เราพูดกับศิษยาภิบาลของเรามันอาจจะเป็นช่วงเวลาของการบ่นจงเข้าเฝ้านะจงเฝ้าระวังรักษาใจของพวกเจ้าเอาไว้ให้ดีนะขอให้จิตใจเต็มไปด้วยความเชื่ออันแรงกล้าพระเจ้าตรัสดังนี้พวกเจ้าควรจะแสวงหาความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในหมู่พวกผู้นำและศิษย์บาลของเราเมื่อพวกเจ้าไม่เข้าใจว่าเราทำอะไรสิ่งที่จะต้องทำก็คือจงพากันอธิษฐานเมื่อไม่เห็นคำตอบและไม่เข้าใจทิศทางที่ศิษย์บาลผู้นี้กำลังนำเจ้าเข้าไปจงคุกเข่าลงแล้วอธิษฐานด้วยความเชื่อฟังเราจงแสวงหาหน้าของเราและจงอธิษฐานปลดปล่อยและเยียวยารักษาใจที่มีบาดแผลเพราะไม่เข้าใจทิศทางของคริสตจักรในเวลานั้นหรือในเวลานี้พวกเจ้าซึ่งเป็นคนที่เข้มแข็งพวกเจ้าซึ่งเป็นผู้ใหญ่จงช่วยยกชูพวกเขาและอธิษฐานปลดปล่อยพวกเขาจงเรียนรู้ที่จะปลดปล่อยความรักของเราจงเรียนรู้ที่จะปลดปล่อยการยอมรับของเรา
และอย่ายอมรับการปฏิเสธของพวกเขาที่มีต่อคริสตจักรเพราะว่าพวกเขากำลังทำสิ่งนั้นต่อเราพระเจ้าตรัสดังนี้ปฏิเสธคริสตจักรก็คือไม่ยอมรับแนวคิดของคริสตจักรนั่นเองที่บอกว่านำวิญญาณสร้างสาวกแล้วก็สร้าง12คนนะครับอาเมนไหมหลังจากที่อาจารย์เซซ่าเนี่ยถูกลอบฆ่านะครับท่านเองก็เดินทางออกจากโคลอมเบียพร้อมกับครอบครัวแล้วก็มอบคริสตจักรเอาไว้ให้กับผู้นำบางคนในช่วงเวลาที่ท่านไม่อยู่นั่นเองซาตานก็ทำงานนะแบบแยบยลในจิตใจนะของบุคคลในกลุ่มผู้นำ3คนนั้นนะครับคนหนึ่งในหมู่พวกเขาก็ไม่ใกล้ชิดกับอาจารย์เซซ่ามากนักขณะที่อาจารย์เซซ่ากำลังดิ้นรนอยู่ในระหว่างชีวิตระหว่างความเป็นความตายเขาผู้นำคนนั้นก็เข้าไปหานะผู้ดูแลบัญชีการเงินของคริสตจักรแล้วก็บอกว่าเอาสมุดบัญชีทุกเล่มมาให้ผมนะเพราะว่าตั้งแต่นี้ไปนะเป็นต้นไปผมจะเข้ามาควบคุมดูแลนะที่นี่แล้วนะครับผู้ดูแลบัญชีก็บอกว่าแต่ศรีบาลยังไม่ได้ตายเลยนะภรรยาของท่านก็ยังมีชีวิตอยู่นะโดยความหลงไหลฝักใฝ่ในอำนาจเขาก็จืนการว่าผมไม่สนผมต้องการที่อยากจะเข้ามาดูแลทุกอย่างเดี๋ยวนี้นะผู้ดูแลบัญชีก็เลยตอบว่าบอกมาสิว่าคุณต้องการข้อมูลอะไรบ้างแล้วฉันจะให้แต่ว่าฉันยังไม่ได้รับคำสั่งจากใครเลยว่าให้มอบบัญชีแก่คุณนะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นชายคนนั้นก็ออกไปจากออฟฟิศเขาพัดหลงออกไปจากพระประสงค์ของพระเจ้าตั้งแต่นั้นเขาก็เลิกรับใช้พระเจ้าผู้นำอีกคนหนึ่งนะครับแปะเปื้อนไปด้วยเรื่องเงินหลังจากที่เขายอมให้เงินเข้ามาในใจเขาก็ตกลงไปในบาปแห่งการขโมยนะผู้นำคนที่สามนะครับก็ตกลงไปในเรื่องบาปนะบาปในเรื่องของศีลธรรมนะเขาก็พยายามปกปิดแล้วก็เอานะฮะเขาเรียกว่าปกปิดมันเอาไว้นะโดยการเทศนาในมีชั้นเชิงนะครับพวกสาวกก็เขาก็ปล่อยตัวของเขานะครับแล้วก็เขาเองก็หนีไปจากคริสตจักรท้ายที่สุดแม้ว่าบุคคลทั้งสามมีอิทธิพลมากมายต่อผู้นำในคริสตจักรของอาจารย์เซซ่าในเวลานั้นเหล่าสาวกของพวกเขาก็ไม่ยอมเห็นด้วยกับพฤติกรรมของผู้นำเหล่านี้นะครับก็ยกเว้นแต่บางคนที่เห็นดีเห็นงามด้วยก็ไปกับเขาออกจากคริสตจักรไปแต่ผู้นำส่วนใหญ่นะครับยังรวมถึง12นะฮะในทีม12คนของผู้นำเหล่านั้นแต่ละคนก็ยังมีความซื่อสัตย์ต่อคริสตจักรและก็ต่อนิมิตนะนั่นก็คือเรารู้สึกเสียใจสำหรับผู้นำเหล่านั้นที่เห็นคุณค่าของตัวของเขานะอย่างอาจารย์ซิซ่าว่าเรารู้สึกเสียใจที่เห็นนะแต่เราก็ยังเห็นคุณค่าของเขาอย่างมากมายแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงพวกเขาไม่สามารถนะผ่านการทดสอบนั้นได้และก็ผ่าออกไปจากการแข่งขันนะฮะก่อนที่จะไปถึงที่หมายผมเชื่อว่าเรื่องนี้น่าจะเตือนใจพวกเราทั้งหลายบ้างอาเมนไหมเพราะคิดจักเรามีนิมิตอาเมนคิดจักเราเลือกที่จะก้าวเดินในการช่วยคนนะครับให้มาถึงความรอดดังนั้นพี่น้องคือผมขอใช้บริบทในคำเทศนาของอาจารย์เซซ่าเนื่องจากถ้าผมพูดเดี๋ยวพี่น้องหาว่าผมว่าพี่น้องผมก็ใช้พี่น้องในฟังเรื่องนี้แล้วก็เตือนสติตัวเองเอาโอเคไหมครับการคุ้มครองคริสตจักรนี่หัวข้อคำพยากรณ์อีกส่วนหนึ่งนะครับที่แสดงให้เห็นถึงความรักความห่วงใยและพระเมตตาของพระเจ้าที่มีต่อสมาชิกที่อ่อนแอในคริสตจักรซึ่งรู้สึกนะกระทบกระเทือนได้ง่ายเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้นำเหล่านั้นออกไปแล้วเนี่ยบางคนก็ชื่นชมนะชื่นใจพวกเขารู้สึกนะบางคนก็รู้สึกนะครับกระสับกระส่ายสับสนเพราะขาดวิถีทางที่ชัดเจนสำหรับชีวิตแต่คำพยากรณ์นะครับต่อไปนี้นะครับได้เสริมกำลังพวกเขาอย่างมากมหาศาลในคริสตจักรอาจารย์เซซ่าคือว่าพระเจ้าตรัสว่าเราเห็นคุณค่าของพวกเจ้าทุกคนเพราะว่าเจ้าเป็นกายของเราเราไม่ได้
กำจัดผู้ใดออกไปพระเจ้าตรัสดังนี้เราต้องการรวบรวมพวกเจ้าเข้าไว้ด้วยกันแม้แต่ผู้ที่มีบาดแผลหรือว่าล้มลงเราต้องการยกชูพวกเขาขึ้นหรือพวกไงต้องการยกชูพวกเจ้าขึ้นเรารู้ว่าพวกเจ้าจะถูกยกขึ้นนะจะถูกยกชูขึ้นแต่เพื่อให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้พวกเจ้าจะต้องกลับใจและรับสารภาพต่อของตนต่อคริสตจักรสลับนะพวกผู้นำที่ออกไปจากคริสตจักรนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสดังนี้ว่าจงกลับมาหาเราถ้าพวกเจ้าได้ยินเสียงโอดควรและก็คำพร่ำบ่นทางโทรศัพท์ก็จงกลับมาหาเราจงชำระใจของพวกเจ้าให้สะอาดจากสิ่งเหล่านี้และผูกพันตัวเองอยู่ภายใต้การเจิมของสิทธิพิบาลที่เราได้ตั้งไว้ในคริสตจักรแห่งนี้เขามีการทรงเจิมเพื่อพวกเจ้าและพวกเจ้าได้รับสันติสุขตามขนาดที่พวกเจ้าติดตามเขาพวกเจ้าจะได้กินหญ้าเขียวสดของเราเพราะเขารู้จักวิธีที่จะนำเจ้าไปโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของเราอย่ากระโดดข้ามรั้วเพราะคิดว่าหญ้าอีกด้านหนึ่งนั้นเขียวกว่าเพราะว่าอีกด้านหนึ่งนั้นเป็นถิ่นทุรกันดารที่มารได้ตกแต่งแต่งเติมแต้มสีให้ดูมีเป็นสีเขียวเพื่อหลอกลวงพวกเจ้าจงกลับมาเถิดจงถ่อมตัวลงผูกพันนะเข้าด้วยกันและยอมให้เราเคลื่อนไปข้างหน้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสดังนี้จงก้าวต่อไปแล้วพวกเจ้าจะผ่านช่วงเวลาแห่งไฟไปได้และทุกคนที่ยังอยู่หลังจากที่ถูกถลุงด้วยไฟแล้วก็จะแสดงให้เห็นว่าพวกเขาเป็นทองคำและเงินและเงินและทองคำไม่ถูกเผาเมื่อถูกไฟแห่งการทดสอบการข่มเหงและการพร่ำบ่นอาเมนไหมพระเจ้าตรัสกับพวกเรานะพระเจ้าตรัสกับคริสตจักรนะครับอาเมนไหมหลังจากวิกฤตอันโหดร้ายครั้งนี้นะครับอาจารย์เซซ่าในฐานะที่เป็นคริสตจักรก็ได้เข้าไปสู่ช่วงเวลาแห่งการเจริญเติบโตอย่างแข็งแกร่งเต็มไปด้วยนะความกลมเกลียวและก็การนับถือกันและกันให้เกียรติกันและกันเราก็ได้ประสบการณ์เขาเรียกได้ประสบกับการทวีคูณอย่างมหาศาลอย่างต่อเนื่องเพราะพระเจ้าได้ทรงพยากรณ์ถึงเรื่องนี้เอาไว้แล้วนั่นเองและเมื่อพระองค์ทรงบอกว่าผู้ที่จะยังอยู่อย่างซื่อสัตย์ผู้ที่ยังอยู่อย่างซื่อสัตย์ที่อยู่อย่างซื่อสัตย์ต่อเราและคริสตจักรและต่อคริสตจักรจะพิสูจน์โดยผ่านช่วงเวลาของการบ่นจนพวกเขามีลักษณะชีวิตเป็นเงินและเป็นทองพวกที่เป็นหญ้าฟางและไม้ก็จะถูกเผาไหม้ไปด้วยการบ่นและสิ่งที่ไม่ถูกต้องอื่นๆพวกที่ซื่อสัตย์ต่อเราและต่อคริสตจักรจะพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นผู้ซื่อสัตย์ซึ่งมีใจที่ชอบธรรมและพวกเขาจะถูกใช้ให้สนับสนุนพวกผู้นำในคริสตจักรพระเจ้าตรัสดังนี้ไม่มีใครอาเมนในเวลาของเราเราจะตั้งคนที่ซื่อสัตย์ไว้ในตำแหน่งแห่งความรับผิดชอบและงานรับใช้แต่เราจะกระทำดังนั้นก็ต่อเมื่อได้เห็นถึงความซื่อสัตย์จากการผูกพันกับเหล่าสิทธิบาลในยามวิกฤตเหล่านี้เท่านั้นพระเจ้าตรัสดังนี้พวกเจ้าจะผ่านช่วงเวลาแห่งการทดสอบนี้ไปได้แล้วเจ้าจะเห็นทุ่งนานะท้องทุ่งที่พวกเจ้าจะถูกใช้ออกไปในฐานะที่เป็นคริสตจักรเพื่อนำวิญญาณมากมาย
พวกเจ้าจะออกไปพบคนมากมายซึ่งจะได้รับการรักษาโรคและพระเจ้าตรัสว่าหลังจากที่ช่วงเวลาแห่งไฟและหลังจากที่ช่วงเวลาแห่งการทดสอบผ่านไปเราต้องการที่อยากจะสร้างบรรดาแม่ทัพที่ดูแลเหนือคนจำนวน50 200 500เพื่อขยายพวกผู้นำให้ไปดูแลอยู่เหนือฝูงแกะเพราะว่าพวกเจ้าจะโตขึ้นและก็โตขึ้นจะมีหนังสือมากมายถูกเขียนขึ้นเกี่ยวกับการรับใช้นี้พระเจ้าตรัสดังนี้แม้ว่าเราจะประสบกับการทดสอบในเป็นเวลาถึง9เดือนนี้คือคริสตจักรของอาจารย์เซซ่าแต่สิ่งนี้ก็ทำให้คริสตจักรผูกพันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะฮะมากยิ่งขึ้นภายในพวกผู้นำและก็ภายในคนของคริสตจักรพระเจ้าก็เลยเตรียมทุกสิ่งเพื่อให้เกิดการนะกลับมาแล้วก็อาจารย์เซซ่าก็ได้มีการกลับมาประเทศไม่เพียงเห็นแต่การพัฒนาการรับใช้ของคนที่ซื่อสัตย์เท่านั้นแต่พระเจ้าก็ยังคงส่งให้เราเตรียมทิศทางเพื่อให้การเจริญเติบโตอย่างมหาศาลซึ่งเป็นการเจริญเติบโตที่เรากำลังมีประสบการณ์อยู่ในขณะนี้ดังนั้นคริสตจักรเราเลือกนิมิตของการสร้างสาวก12คนนะครับก็เพราะว่านะครับผู้ที่รื้อฟื้นแนวคิดของพระเจ้าคืออาจารย์เซซ่านะครับได้มีการทดสอบแล้วก็ได้กระทำสิ่งนี้แล้วก็สำเร็จดังนั้นพี่น้องทุกสิ่งที่เราสอนพี่น้องทุกสิ่งที่เราพูดนี้นะครับเป็นสิ่งที่นะครับมีแบบอย่างอยู่ในโลกนี้จริงดังนั้นผม อยากจะพูดกับพี่น้องนะครับว่านี่คือคริสตจักรทานพุนะครับที่เราเลือกนิมิตนี้ก็อยากให้พี่น้องได้คิดถึงเรื่องนี้เพราะคริสตจักรจะนำนะผลักดันสร้างเสริมพี่น้องให้เกิดการไปสร้างสาวกก็คือนำคนมาถึงความรอดนี่คือคริสตจักรที่ได้เลือกอาเมนไหมครับและก็พี่น้องรู้ไหมการเลือกคริสตจักรการเลือกที่จะเป็นคริสตจักรนะครับในการสร้างคนนะครับเพื่อนำคนนะช่วยคนให้ไปถึงความรอดดังนั้นพี่น้องก็จำเป็นที่จะต้องนะครับมีแนวความคิดที่ให้กับตัวเองว่าเราเป็นคนนั้นที่มีศักยภาพที่พระเจ้าเลือกใช้เราอาเมนไหมครับดังนั้นพี่น้องต้องมีความคิดที่ถูกพัฒนาดังนั้นผมอยากจะให้เห็นถึงสิ่งที่พี่น้องควรจะมีก็คือการตั้งใจในการเรียนนะครับการตั้งใจในการอบรมการตั้งใจในการที่จะจริงจังต่อวิถีทางของพระเจ้าอาเมนไหมครับแล้วก็อยากจะให้พี่น้องนะครับเอาบทเรียนเนี่ยไปใช้จริงในชีวิตอย่าเสียเวลามานั่งต่อต้านนะวิถีทางของพระเจ้านะครับมันเหนื่อยเปล่าใครเหนื่อยรู้ไหมผมจะบอกให้ใครเหนื่อยก็คุณเองนั่นแหละเหนื่อยนะสู้ง่ายดีตอบรับวิถีทางของพระเจ้าเราเองก็จะผ่านพ้นและเราก็จะได้เห็นพระพรมากมายมาอย่างชีวิตของเราทั้งหลายอาเมนไหมครับดังนั้นจงรักษาความคิดของคุณเอาไว้ความคิดอย่ายอมให้เมล็ดแห่งความชั่วร้ายถูกหว่านลงไปอาเมนไหมครับให้เอานะนิมิตแล้วก็ความจริงของพระเจ้าหว่านลงไปในชีวิตแล้วก็บอกกับว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปได้เสมอในพระเจ้าอาเมนไหมครับดังนั้นจำไว้ถ้าเราเชื่อสิ่งที่ปรากฏคือการแสดงออกเพราะความเชื่อจะมีการแสดงออกเสมออาเมนไหมเพราะผมเชื่อผมก็เลยแสดงออกแบบนี้มั่นใจนะครับว่าสิ่งที่พระเจ้ามอบให้กับคริสตจักรและก็ทุกการสั่งสอนนะครับอยู่บนพื้นฐานแห่งพระวจนะคำของพระเจ้าผมก็เลยเชื่อแล้วก็แสดงออกอาเมนไหมครับถ้าพี่น้องเชื่อพี่น้องต้องมีการแสดงออกอาเมนนี่คือสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับคริสตจักรนะครับ
แล้วก็คริสตจักรเราก็อยู่ในสิ่งนี้จริงๆนะฮะแต่ว่าผมไม่ได้ต้องย้ายประเทศออกนอกประเทศนะผมยังอยู่ที่นี่งั้นก็ผมก็จะบอกกับพี่น้องว่าคริสตจักรก็ยังคงจะเดินไปในนิมิตนี้ต่อไปอาเมนไหมครับงั้นก็ขอให้เราตอบรับนิมิตของการทำไมสร้าง12คนเพื่อช่วย12คนนั้นให้ไปนะสร้างอีกคนละ12คนช่วยให้พวกเขาเดินตามทางของพระเจ้าเป็นคนเชื่อไว้วางใจพระเจ้าและยึดเอาวิถีทางแห่งพระคำของพระเจ้าในการดำรงชีวิตและจำไว้ว่าเราอย่าพยายามเป็นผู้เชื่อที่เอาตัวรอดเอาแต่ตัวเองจงมีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่นช่วยคนอื่นอาเมนไหมครับและถ้าคุณมีความคิดนี้คุณจะอยู่รอดในอาณาจักรของพระเจ้าในขณะที่เราอยู่บนโลกนี้ให้เราร่วมใจอธิษฐานพระเจ้าโดยการยืนขึ้นและผมเชื่อว่าพระเจ้ากำลังพูดกับคุณเรามีแบบอย่างสองแบบให้เราเห็นแล้วคือ 1. ลูซิเฟอร์ 2. พระเยซูคริสต์เจ้าวันนี้คุณต้องมีความคิดที่จะเลือกเอาว่าจะเอาแนวความคิดแบบพระเยซูคริสต์เจ้าหรือจะเอาแนวความคิดแบบลูซิเฟอร์อาเมนไหมครับแต่ว่าคนที่เลือกในวิถีทางของพระเจ้าเราจะเห็นพระพรนะครับแล้วก็เห็นชีวิตที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้นะเราก็จะเห็นอย่างชัดเจนนี่คือสิ่งที่คริสตจักรนะกำลังเชิญชวนให้พี่น้องได้มีใจตอบสนองนะครับเรากล่าวคำอธิษฐานต่อพระเจ้าด้วยกันนะในการตอบสนองพระคำของพระเจ้าในวันนี้ขอให้พี่น้องได้อธิษฐานเชิญครับให้เวลากับพี่น้องในการตอบสนองพระคำของพระเจ้าเป็นการส่วนตัวของพี่น้องเชิญครับสิ่งแรกที่พี่น้องจะจัดการคือความคิดของพี่น้องก่อนเป็นมิตรกับคริสตจักรกับผู้นำหรือจะเลือกแบบไหนเพราะคริสตจักรเรากำลังจะก้าวหน้าในวิถีทางแห่งนิมิตที่พระเจ้าประทานให้ถ้าพี่น้องยังไม่เข้าใจในสิ่งที่พยายามนำมาให้ขอให้พี่น้องที่จะอย่าหยุดแต่ว่าให้อธิษฐานใช้เวลากับพระเจ้าสัตย์ซื่อในสิ่งที่เป็นตามน้ำพระทัยพระเจ้าทิ้งในสิ่งที่พระเจ้าไม่ชอบพระทัยในชีวิตของเรานะครับฝึกที่จะทิ้งมันอย่าหว่านมันลงและอย่ายื้อเอามันไว้ให้นิมิตของพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตของเราเพื่อขจัดขวากน้ำต่างๆออกไปให้สิ้นข้าแต่พระบิดาเจ้าอธิษฐานกับพระองค์เจ้าขอพระเจ้าที่จะทรงโปรดให้เห็นของความเป็นปึกแผ่นความประสานปรองดองภายในคริสตจักรขอพระเจ้าที่จะทรงโปรดช่วยให้ความคิดของผู้คนของพระองค์ที่จะสอดคล้องต่อการนำของคริสตจักรขอพระเจ้าที่จะทรงโปรดช่วยให้ทุกคนได้เห็นพ้องต่อศรีบาลของตนพระเจ้า
ทุกคนมีขอพระองค์ให้ปัญญาที่จะแยกแยะได้ว่าศรีบาลผู้นำของตนกำลังนำพาเรื่องใดกำลังพาก้าวไปสู่สิ่งใดตามชอบพระทัยพระเจ้าหรือตามใจของเขาเองขอที่เขาจะแยกแยะให้ออกขอพระองค์ให้พระปัญญานี้แก่ทุกคนเพื่อคริสตจักรของพระองค์จะไม่เป็นเหมือนเดิมแต่จะเป็นการทวีคูณผู้คนขึ้นเพื่อให้อาณาจักรของพระองค์มาอยู่ตั้งอยู่ในเมืองนี้แผ่นดินนี้เพื่อให้การปกครองของพระองค์เจ้าเต็มแผ่นดินนี้เมืองนี้และขยายสุดปลายแผ่นดินโลกพระบิดาเจ้าอธิษฐานกับพระองค์เจ้าขอพระเจ้าให้ความคิดอ่านของทุกคนที่จะเป็นความคิดอ่านที่เห็นพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นแบบอย่างและเห็นความเป็นไปได้เพราะพระองค์สร้างเราตามอย่างพระฉายของพระองค์เจ้าดังนั้นวิถีชีวิตที่จะเป็นเหมือนดังองค์พระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงเป็นแบบอย่างให้แก่เราก็สามารถเกิดขึ้นได้กับชีวิตของคนของพระองค์ทุกคนที่เป็นลูกที่เชื่อไว้วางใจในพระเยซูคริสต์เจ้าในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดและองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือเจ้านายเจ้าชีวิตขอพระเจ้าที่จะทรงโปรดให้ทุกคนที่ได้ยินได้ฟังนี้พระองค์เจ้าค่ะที่จะไม่รับเอาความคิดอันเป็นเมล็ดแห่งความชั่วร้ายไว้ในจิตใจในความคิดของเขาเพราะว่าเป็นผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ขอให้เขารับเอาเมล็ดแห่งพระทัยของพระเจ้าความจริงของพระเจ้าพระวจนะของพระองค์เจ้าและก็สิ่งที่ตอบรับในวิถีทางของพระเจ้าที่จะถูกหว่านลงในชีวิตของเขาและขอให้เขายอมถูกหว่านลงไปพระองค์เจ้าเพื่อผลดีที่ชอบพระทัยของพระเจ้าจะได้เกิดขึ้นในชีวิตของทุกคนเราอธิษฐานต่อพระองค์เจ้าวันนี้สิ่งใดที่ปิดกั้นขวางกั้นตาใจฝ่ายวิญญาณหูฝ่ายวิญญาณสั่งอีกครั้งในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าขนาบและทำลายให้สิ้นไปขอให้ความคิดดังพระทัยของพระเจ้ามุมมองแห่งพระประสงค์ของพระองค์เจ้าเด่นชัดสว่างจ้าขึ้นนิมิตของพระองค์เจ้าที่มอบให้แก่คริสตจักรปรากฏขึ้นในจิตใจในความคิดของเขาทุกคนในวันนี้ทุกคนพระเจ้าทั้งที่เกาะพะงันและก็ที่สามพรานและทั้งที่คนได้ยินได้ฟังข้าแต่พระบิดาเจ้าขออธิษฐานต่อพระองค์เจ้าเพราะชีวิตของเรามีทางเลือกและหนทางเลือกก็ขอให้เลือกถูกขอพระเจ้าทรงโปรดนำพาให้มองเห็นถึงการเลือกที่ถูกต้องต่อพระทัยของพระเจ้าได้เกิดขึ้นแก่เราทั้งหลายทุกคนอธิษฐานอวยพรขอพระเจ้าทรงโปรดนำพากล่าวคำอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าพรพี่น้องทุกคนนะครับฮาเลลูยาอาเมน